นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญัญเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนังปุนัปปุนังตัมหิฉันทังกะยิราทะสุโขปุญญัสสะอุจจโยติอินะวาระโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาในสุขกถาอนุโมทนาในส่วนมหากุศลบุญกิริยาทักษิณานุปทานกิจที่คณะสงฆ์วสังฆทานนำโดยพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่มีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณผู้ล่วงลับนับแต่วันที่ได้ถึงแก่มรณภาพต่อเนื่องมาทุกวันตลอดจนถึงวันนี้ซึ่งให้นับเป็นคืนอาตมาก็นับไม่ถูกคาดว่าจะราวๆ6ปีกับอีก3เดือนเศษทำไมถึงจำได้ว่า6ปีกับอีก3เดือนเศษเพราะเหตุว่าเมื่ออาตมาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดบางนาในวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.2555ถัดจากนั้นไม่ถึงเดือนก็ได้ทราบข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มรณภาพนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็6ปีเศษที่อาตมาภาพได้เป็นเจ้าวาดมาเลยจำได้ว่าหลวงพ่อสนองนั้นจากเราไป6ปีกับอีก3เดือนกว่าๆทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาขวนขวายที่จะประกอบกิจบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องกันมาภายใต้การอำนวยการของท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็คือพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพรินทร์พร้อมกับคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งปวงซึ่งในคืนนี้ได้มีคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณแม่จำเนียนมุ่งเจริญและคณะของคุณพัฒนันอัฏฐธีรพัฒน์ได้แสดงความจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านนิมนต์อาราธนาพระสงฆ์สวดพระภิธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดจิตที่เป็นกุศลก็คือความรู้ความเข้าใจซึ่งจะตัดความสงสัยในการประกอบพิธีบุญเพื่ออุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นการบำเพ็ญกุศลของท่านทั้งหลายในครั้งนี้นับเป็นบุญกิริยาวัตถุวิธีที่สำคัญกล่าวคือเป็นการแสดงน้ำใจกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้ปรากฏและทำให้เป็นทิฏฐานุคติเป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปด้วยว่าการแนะการนำการสั่งการสอนให้ผู้อื่นเป็นคนกตัญญูกตเวทีตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่พร่ำบอกแต่ไม่ทำให้เห็น
อย่างในวันนี้ย่อมเป็นการยากที่จะให้ผู้รับฟังนั้นซึมซับเกิดความประทับใจจนขวนขวายทำตามเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาเห็นเมื่อเขาเห็นว่ามันดีเขาก็จะซึมซับเข้าทำนองที่ว่าคำสอนร้อยคำก็สู้ทำให้ดูครั้งเดียวไม่ได้คำสั่งสอนนั้นจะมีผลก็ต้องประกอบด้วยหลักใหญ่ที่สำคัญก็คือแนะให้ทำนำให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างและยังเป็นและการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ยังเป็นการประกาศคุณูปการคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองด้วยประกาศคุณูปการคุณงามความดีให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษายึดถือเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างสำหรับการดำเนินชีวิตดำเนินตามปฏิปทาของพระเดชพระคุณผู้ล่วงลับนั้นสมดังพระบาลีที่ว่ายาตานุยายีจะภวานิมานวะแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่ามานพท่านจงเดินตามรอยท่านที่เดินไปแล้วซึ่งพระบาลีนี้สอดคล้องกับบทกวีบทหนึ่งที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าล้นเก้ารัชกาลที่6ได้แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ว่าประวัติวีระบุรุษไซเตือนใจเรานาว่าอาจจักยังชนเลิศได้และยามจะบรรลัยทิ้งซึ่งรอยบาทเหยียบแน่นไว้แทบพื้นทรายสมัยแม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะได้ถึงมรณภาพไปแล้วก็ตามแต่คุณูปการและคุณงามความดีของท่านหาได้ลบเลือนไปตามกาลเวลาที่ยาวนานนั้นไม่หากแต่ยังจะเป็นที่กล่าวขานสร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์วัดสังฆทานเสมอมาเท่ากับเป็นการยืนยันสัจธรรมแห่งพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามะโคตังนะชีรติร่างกายเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาแต่ชื่อและโคตหาได้เสื่อมสลายไปไม่สมดังนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรถที่ว่าพฤศพพระกาสอนอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมรายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏกิตติยศสฤชาความชั่วก็นินทาทุรยศยินขจรแท้ที่จริงแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านทั้งหลายร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านนั้นได้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงทั้งแก่วัดสังฆทานแก่สังฆมณฑลแก่พระพุทธศาสนาแก่สถาบันพระมหากษัตริย์มากมายมาในอดีตสุดที่จะกล่าวพรรณนาให้หมดสิ้นด้วยการเทศนากถามรรคเพียงแค่เท่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นย่อมเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีจนเป็นที่ประทับใจอยู่ในความทรงจำอยู่ในความรู้สึกเหมือนรอยจารึกที่สลักไว้บนแผ่นศิลาแม้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะมรณภาพไปแล้วก็สมควรแก่เครื่องสักการะวรามิตรของบูชาทั้งหลายที่ท่านนั้นน้อมนำมาจัดมาแต่งมาประดิษฐานอยู่ณเบื้องหลังอาตมานี้เบื้องหน้าของท่านทั้งหลายนี้
สมดังที่พระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ในมหาอัสสาโรหณชาดกว่าโยปุเพกตะกัลยาโนอากาโลเกสุทุกกรังมีใจความเป็นภาษาไทยว่าผู้ใดได้ทำคุณงามความดีไว้ก่อนได้ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำยากไว้แล้วต่อมาผู้นั้นจะทำหรือไม่ได้ทำความดีเช่นนั้นอีกก็ตามผู้นั้นย่อมเป็นปูชนารหะบุคคลคือเป็นผู้สมควรแก่เครื่องบูชาสมควรแก่การบูชาตลอดไปดังนี้การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อสนองผู้เป็นบุรพาจารย์ผู้เป็นปูชนารหะบุคคลเช่นนี้ได้ชื่อว่าทำตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาอันคำว่าบุญนั้นเป็นคำเรียกรวมของการทำความดีเป็นเครื่องมือในการกำจัดกิเลสให้หมดไปการทำความดีอันใดที่ทำเพื่อกำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวกำจัดความโกรธความงุ่นง่านแห่งจิตกำจัดความมืดมิดด้วยโมหะแห่งใจลงได้ความดีอันนั้นจัดเป็นบุญทั้งสิ้นซึ่งท่านแยกเรียกชื่อออกไปเป็นอย่างๆเช่นเรียกว่าทานบ้างเรียกว่าศีลบ้างเรียกว่าภาวนาบ้างหรือเรียกในชื่ออื่นๆอีกก็มีแต่ทั้งหมดก็รวมอยู่ในคำว่าบุญทั้งสิ้นบุญนี่แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำชับแนะนำให้ทำบำเพ็ญกันไว้ให้มากและยังกำชับว่าให้ทำบ่อยๆด้วยพร้อมกับปลูกฉันทะนิสัยคือความยินดีพอใจในการทำบุญให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเมื่อทำบุญบ่อยๆบุญก็จะพอกพูนอยู่ในตัวกลายเป็นบารมีที่สำคัญซึ่งจะนำให้ได้ผลอานิสงส์ตั้งแต่มนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติในที่สุดเพราะว่าการสั่งสมบุญนั้นย่อมที่จะนำความสุขมาให้ดังที่พระบรมศาสดาได้ตรัสโอวาทไว้เป็นพระบาลีที่อัตมาภาพได้ยกมาเป็นนิเขปบทเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่าปุญญัญเจปุริโสกยิราเป็นต้นแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าถ้าคนเราจะพึงทำบุญก็พึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความยินดีพอใจในบุญนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขตามพระบาลีพุทธพจน์นี้พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าบุญนั้นเป็นแก้ววิเศษที่สามารถเนรมิตสุขสมบัติที่ปรารถนามาให้ได้ทุกอย่างและการทำบุญนั้นพึงทำให้บ่อยๆจนเป็นนิพพัทธกิจหรือเป็นนิสัยให้ติดตัวจนเคยชินตามเวลาตามโอกาสยกตัวอย่างเช่นเมื่อสามารถให้ทานได้ก็ให้ทานเมื่อมีโอกาสรักษาศีลก็รักษาศีลเมื่อได้โอกาสสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเจริญสมถะวิปัสสนาก็ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ไปแม้จะทำได้ไม่มากแม้จะทำได้ไม่นานแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยทำได้เท่าไหร่ทำได้อย่างไรก็ขอให้ยินดีพอใจในส่วนนั้นเมื่อทำบ่อยเข้าบุญก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนบริบูรณ์ได้อุปมาเหมือนกับน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าทีละเม็ดทีละหยดเมื่อมากเม็ดมากหยดเข้าก็สามารถทำให้ภาชนะที่รองรับไว้เต็มได้บุญก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นอย่าได้ดูหมิ่นบุญที่ตนได้ทำว่ามันเล็กมันน้อยมันคงไม่มีผลกับใครหรอกเมื่อทำเรื่อยไปไม่หยุดไม่ท้อไม่แท้กลางคันบ
บุญนั้นย่อมที่จะเต็มบริบูรณ์ได้สักคราวหนึ่งแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะมีพระบารมีสมบูรณ์จนตรัสรู้ได้พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบุญมานับชาติไม่ถ้วนในแต่ละชาติแต่ละชาติก็ทรงบำเพ็ญบุญบารมีต่างอย่างกันไปแต่เมื่อรวมๆกันเข้าก็กลายเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่อันจะนับอันจะประมาณมิได้เลยนี่เรามีพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสสรุปไว้ว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ที่ทรงแสดงเรื่องนี้ไว้ก็เพื่อที่จะแนะนำเชิญชวนให้ทำบุญกันให้ยินดีพอใจในการทำบุญกันและเพื่อชี้เห็นว่าความสุขนั้นย่อมหาได้ด้วยการทำบุญบ่อยๆอันความสุขนั้นย่อมเป็นที่ปรารถนากับทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครไม่ต้องการความสุขไม่มีใครที่จะไม่แสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขเป็นสมบัติที่ประเสริฐสามารถที่จะอำนวยสมบัติอื่นๆให้เกิดตามมาได้แต่ความสุขจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีเหตุให้เกิดขึ้นเหตุแห่งความสุขหรือบ่อเกิดแห่งความสุขนั้นมีอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ในที่หลายแห่งยกตัวอย่างเช่นที่ทรงแสดงไว้ในอังคุตระนิกายจตุกนิบาตว่าดูก่อนคฤหบดีสุข4ประการนี้อันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามคุณอยู่พึงได้ตามการตามสมัยสุข4ประการคืออะไรบ้างคืออัตถิสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์1โภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์1อนนสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้1และอนวัชสุขสุขเกิดจากการงานที่ไม่เป็นโทษ1ตามที่ตรัสไว้แสดงไว้นี้สาเหตุที่ทำให้เกิดความสุขสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีอยู่ด้วยกัน4ประการก็คือมีการมีทรัพย์การได้ใช้ทรัพย์การไม่เป็นหนี้และมีงานการที่สุจริตไม่มีโทษทั้ง4ประการนี้ย่อมที่จะอำนวยความสุขมาให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้สังเกตเพราะว่ามีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งว่าสาเหตุแห่งความสุขทั้ง4ประการนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากภายนอกเท่านั้นก็คืออยู่นอกตัวมันขึ้นอยู่กับผู้อื่นขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมันไม่ได้เกิดมาจากภายในและเหมาะแก่เฉพาะผู้ที่ครองเรือนที่มีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นผู้ต้องการความสุขแบบนี้จึงจะต้องขวนขวายหาทรัพย์สมบัติให้ได้จึงจะมีความสุขเพราะมีทรัพย์ใช้ทรัพย์มีทรัพย์ใช้สอยแบบไม่ขาดมือเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องได้ใช้สอยด้วยมิใช่ว่าสักแต่ว่ามีแต่ไม่กล้าใช้หรือว่าสักแต่ว่ามีแต่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์ที่หามาโดยทุจริตหามาได้โดยทางที่ไม่ถูกต้องต้องไม่กู้หนี้ยืมสินใครให้เป็นลูกหนี้ที่ต้องหวาดผวาเพราะว่ากลัวว่าจะถูกทวงหนี้และจะต้องทำงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองทำได้เช่นนี้ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ครองเรือนจึงจะมีความสุขได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสุขในระดับกายิกะสุขคือสุขทางกายโดยตรงผู้ที่มีความสุขจากสาเหตุ4ประการข้างต้นนี้แล้วหากยังต้องการความสุขในชีวิตประจำวันให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะเติมสุขให้แก่ชีวิตได้วิธีการเติมสุขให้กับชีวิตนั้น
ก็มีอยู่ด้วยกัน4วิธีเช่นเดียวกันเติมสุขด้วยการปิดเติมสุขด้วยการปล่อยเติมสุขด้วยการเพิ่มและเติมสุขด้วยการพอเรียกสั้นๆจำง่ายๆว่าเติมสุขด้วยวิธีปิดปล่อยเพิ่มพอปิดปล่อยเพิ่มพอยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปข้อที่ว่าการเติมสุขด้วยการปิดนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปิดเส้นทางแห่งความทุกข์เสียปิดไม่ให้ความทุกข์นั้นเข้ามารบกวนความคิดและมารบกวนจิตใจของเราได้อย่างไรล่ะตามปกติแล้วความทุกข์ที่มาทางใจนั้นส่วนใหญ่จะผ่านมาทางไหนบ้างคุณโยมลองนึกภาพตามไปเวลาเราเป็นทุกข์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ไหนมันเป็นทุกข์เพราะว่าตามันเห็นบ้างหูมันได้ยินบ้างใจมันคิดบ้างหากเราทั้งหลายนั้นปิดกั้นเส้นทางผ่านของความทุกข์ก็คือปิดตาเสียบ้างปิดหูเสียบ้างปิดกั้นความคิดคำนึงอย่างนั้นอย่างนี้เสียบ้างความทุกข์มันก็ผ่านด่านเข้ามารบกวนจิตใจเราไม่ได้ท่านจึงสอนกันว่าปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายหมายความว่าตาไม่บอดก็ทำเป็นบอดเสียบ้างทำเป็นมองไม่เห็นบางครั้งบางคราวบ้างหูมันไม่ได้หนวกก็ทำเป็นหูหนวกทำให้ไม่ได้ยินเสียบ้างไม่เป็นใบ้ก็ทำเป็นใบ้ไม่พูดเสียบ้างเรื่องต่างๆก็อาจจะจบลงด้วยดีไม่ต้องมาทะเลาะด่าทอไม่ต้องมาหวาดระแวงกันไม่ต้องมานั่งทุกข์นั่งเศร้ามาอัดอั้นตันใจหรือท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตที่เป็นทุกข์ไม่สบายใจกันนั้นส่วนหนึ่งเปิดตาคอยจ้องดูเปิดหูตะแคงฟังและทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่ถูกใจพอเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็ไม่สบายใจทำให้ได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกหูแล้วก็ไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจพูดไม่ถูกหูได้ยินสิ่งที่ไม่ถูกหูไม่สบายใจก็เหมือนกับข่าวที่ออกมาเมื่อวานมั้งหรือ2วันที่แล้วที่ข้างบ้านเปิดวิทยุเสียงดังเราเพิ่งกลับจากกะตอนเช้ากลับมานอนเด็กสาวข้างบ้านเปิดวิทยุเสียงดังไม่ถูกหูไม่ถูกใจด่ากันทะเลาะกันนั่นแหละพอได้ยินสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็ไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจมันทำให้ต้องเปิดปากพูดเมื่อพูดกันแล้วมันก็ไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายถ้าปิดตาปิดหูปิดปากซะบ้างสิ่งที่คนอื่นทำคำที่คนอื่นพูดมันก็จะไม่มีความหมายต่อจิตใจเพราะมันไม่ผ่านเข้ามาถึงใจเราได้ซึ่งจะทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนนี่เขาเรียกว่าเติมสุขด้วยการปิดอีกอย่างหนึ่งการสำรวมระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางจิตใจบ้างก็ถือว่าเป็นการปิดกั้นเช่นเดียวกันท่านยกย่องว่าความสำรวมระวังนั้นเป็นความดีทำให้พ้นจากความทุกข์เกิดสุขกายสบายใจได้ดังพระบาลีที่ว่ากาเยนะสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรความสำรวมระวังกายเป็นความดีความสำรวมระวังวาจาเป็นความดีความสำรวมระวังใจเป็นความดีความสำรวมระวังในทุกอย่างเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมระวังดีแล้วในทุกอย่างย่อมที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้การปิดกั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นเท่ากับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเองให้แก่จิตใจได้ทำให้รอดพ้นจากพิษภัย
ที่จะเข้ามาเบียดเบียนทำอันตรายให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สบายใจเป็นเสมือนกับการสร้างรั้วสร้างฝาสร้างหลังคาบ้านเอาไว้ป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันฝนและป้องกันอันตรายจากต่างๆจากภายนอกไม่สามารถจะทำให้อันตรายเหล่านั้นเข้ามาในบริเวณบ้านและตัวบ้านได้ถ้ารั้วและฝาบ้านแข็งแรงอันตรายเหล่านั้นก็ไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศัยภายในไม่ได้แต่ถ้าบ้านไม่มีรั้วไม่มีฝาไม่มีหลังคาโล่งไปทั้งบริเวณทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดทั้งอันตรายต่างๆก็จะเข้าไปทำความเดือดร้อนให้ได้ตลอดเวลา ฉันใดก็ฉันนั้นคุณโยมผู้ฉลาดจึงจำเป็นจะต้องปิดกั้นดวงตาปิดกั้นหูปิดกั้นปากปิดกั้นทางเข้าของความทุกข์เอาไว้ให้รอบด้านด้วยการสำรวมระวังกายสำรวมวาจาและสำรวมใจทำให้เกิดความสุขกายสบายจิตไม่ถูกพิษถูกภัยและอารมณ์ไม่ดีต่างๆมารบกวนให้เดือดร้อนเติมสุขด้วยการปิดเป็นแบบนี้ข้อที่ว่าเติมสุขด้วยการปล่อยหมายความว่าความสุขนั้นย่อมหาได้ด้วยการปล่อยวางละวางระบายออกปลงใจไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นการเติมสุขด้วยการปล่อยเช่นนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรปล่อยวางภาระรับผิดชอบอยู่เสียบ้างปล่อยให้ลูกให้หลานให้คนอื่นก็ทำกันไปบ้างปลงใจให้คนอื่นทำกันไปตัวเองคอยดูอยู่ห่างมันก็จะหมดภาระที่แบกมานานหลายสิบปีทำให้เบาสบายหายเครียดหายทุกข์หายกังวลถ้าเราไม่รู้จักปล่อยไม่ยอมปลงด้วยว่าเราไม่ไว้วางใจคนอื่นกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าตัวเราก็จะต้องแบกภาระนั้นต่อไปต้องหนักอกหนักใจต่อไปจนกว่าจะสิ้นลมไม่มีเวลาแม้จะหาความสุขสงบในบั้นปลายของชีวิตหรือปล่อยวางความคิดความยึดมั่นความถือมั่นด้วยอำนาจที่หลงตัวเองด้วยเข้าใจผิดหรือด้วยทิฏฐิมานะเสียบ้างปล่อยวางความโลภปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความหลงเสียบ้างปล่อยวางอารมณ์อันบูดเน่าเช่นความแค้นเคืองความอาฆาตพยาบาทจองเวรความไม่พอใจต่อการทำร้ายจิตใจกันอยู่เสียบ้างให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปไม่ผูกใจเจ็บกันต่อไปจิตใจที่แบกภาระหน้าที่ที่หนักเอาไว้เก็บอารมณ์เน่าเสียที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไว้ดังนี้ย่อมที่จะมีแต่ความอึดอัดไม่ปลอดโปร่งมีแต่ความเศร้าหมองไม่ผ่องใสทำให้เสียใจน้อยใจผิดหวังเกิดความเครียดเสียสุขภาพจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราท่านทั้งหลายรู้จักปล่อยวางเสียบ้างปล่อยวางแล้วละวางและระบายอารมณ์ต่างๆออกไปเสียบ้างมันก็จะทำให้เรานั้นโปร่งโล่งสบายใจคลายเครียดส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีด้วยอย่างที่เขาบอกว่าสบายใจกายก็เป็นสุขกายก็จะพลอยดีไปด้วยทำให้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีอายุก็จะยืนไปพร้อมกันเหมือนกับท้องที่มันผูกมานานย่อมก่อความทุกข์คุณนะยิ่งขึ้นไป
ปกติคนเราที่อยู่ดีมีสุขกันอยู่นี้เป็นเพราะว่าอาศัยเสวยผลบุญแห่งความดีที่ทำไว้ในอดีตเราท่านทั้งหลายเมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะประมาทเผลอสติไปด้วยว่าหากว่าบุญกุศลที่เราทำไว้แต่อดีตนั้นมันหมดลงเมื่อไหร่สมบัติที่มีอยู่มันก็จะวิบัติไปในทันตาเห็นเหมือนตะเกียงน้ำมันเมื่อน้ำมันหมดตะเกียงมันก็ดับจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำมันกันอยู่เรื่อยไปหรือยกตัวอย่างเช่นร่างกายของคนเรามันต้องเติมพลังกันอยู่เรื่อยเติมกันทุกวันโดยการรับประทานอาหารบ้างออกกำลังกายบ้างทานยาบ้างทานยาบำรุงบ้างซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการเติมพลังให้ร่างกายเป็นการยืดอายุร่างกายออกไปทั้งสิ้นการเพิ่มพูนความดีการเพิ่มพูนบุญกุศลก็เท่ากับเป็นการเติมความสุขให้แก่ชีวิตป้องกันมิให้ความสุขนั้นหมดไปด้วยความไม่ประมาทบัณฑิตยกย่องสรรเสริญดังพระบาลีที่ว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองนั้นตอนนี้อยู่ดีมีสุขอยู่สบายมีกินมีใช้มีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปขวนขวายทำความดีอะไรนับว่าคนนั้นตั้งอยู่ในความประมาทโดยแท้เพราะว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นของที่ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังอาจแปรเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลามันอาจจะหมดสิ้นวิบัติไปได้ทุกเมื่อหากเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนให้มีให้เป็นอย่างนั้นมันหมดสิ้นไปเมื่อวาระวิบัติมาถึงผู้ที่ประมาทเช่นนั้นย่อมที่จะได้รับทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รองรับหรือไม่ได้คิดว่าจะต้องมาหมดตัวและผจญกับความทุกข์อย่างนี้แต่หากไม่ประมาททราบชัดถึงความเป็นไปของชีวิตว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตารู้ว่าชีวิตนั้นมันไม่แน่นอนรู้จักไม่ประมาทไว้อย่างดีแล้วพยายามสั่งสมบุญกุศลไว้เรื่อยๆไม่ขาดตอนก็จะสามารถผัดผ่อนมาให้ตัวเองนั้นทุกข์หนักได้เมื่อเวลาประสบพบกับสถานการณ์เช่นนั้นนอกจากบุญกุศลแล้วยังมีความดีและคุณธรรมอื่นๆอีกมากมายที่สามารถจะมาเติมชีวิตของเราได้ยกตัวอย่างเช่นความมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันเสียสละเกื้อกูลผู้อื่นทำให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนเท่าที่เราจะช่วยได้ด้วยความมีน้ำใจมีความขยันมีความอดทนในการประกอบสัมมาอาชีพรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัดไม่เกลือกลั้วคลุกคลีอยู่กับอบายมุขและคนพาลคบหาแต่บัณฑิตชนผู้ที่จะสามารถแนะนำแนวทางสว่างแห่งชีวิตให้ได้แก่เราเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความดีความงามทั้งนั้นย่อมที่จะนำความสุขมาให้เราได้ทั้งสิ้นนี่คือการเติมสุขด้วยการเพิ่มประการสุดท้ายการเติมสุขด้วยการพอนั่นก็หมายความว่ารู้จักพอบ้างรู้จักอิ่มบ้างไม่ดิ้นรนทยานอยากต่อไปเมื่อรับประทานอาหารอิ่มก็ไม่ขวนขวายที่จะหามารับประทานเพิ่มอีกฉะนั้นคำว่าพอในที่นี้หมายถึงพอเหมาะพอดีและก็พอควรพอที่จะเป็นไปได้อยู่ในลักษณะไม่เดือดร้อนนักไม่สบายเกินไปนักความพอทำให้หายอยากหรือทำให้หมดอยากเมื่อไม่อยากมันก็ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อไม่ต้องดิ้นรนมันก็ไม่ต้องทุกข์ยากเป็นธรรมดาของคนเราทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความปรารถนาอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้อ
อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ทุกๆคนเราทุกคนนั้นจึงต้องดิ้นรนแสวงหาลงทุนลงแรงกันมากมายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งชราแก่เฒ่าชีวิตของเราที่ผ่านไปทุกวันทุกวันนั้นก็หมดไปด้วยการแสวงหาเพื่อให้ทำไมเพื่อให้มันหายอยากจึงเป็นสาเหตุให้เป็นทุกข์กันอยู่ร่ำไปนี่แหละมีผิดหวังมีสมหวังสลับกันไปตลอดเวลามีดีใจมีเสียใจคละเคล้ากันไปแต่เมื่อได้แล้วรู้จักพอรู้จักหยุดรู้จักอิ่มซะบ้างมันก็จะทำให้เกิดความสุขได้แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นนะสิส่วนใหญ่ก็จะเมื่อได้แล้วก็อยากได้ยิ่งขึ้นไปเมื่อได้S8 plus แล้วก็อยากจะได้ S9 ขึ้นมาอีกได้ Note 8ก็อยากจะได้ Note 9ได้ iPhone 8ก็อยากได้ iPhone X มันก็อยากจะได้มันก็ต้องดิ้นรนแสวงหากันอยู่เรื่อยไปมันไม่รู้จักพอมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นรู้จักพอรู้จักหยุดรู้จักอิ่มเสียบ้างก็จะทำให้เกิดความสุขได้ดังที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ารู้จักพอก่อสุขทุกสถานหมายความว่าเมื่อพอได้มันก็มีความสุขภาษาพระท่านเรียกว่ายะถาสารุปปสันโดษหมายความว่าความยินดีพอใจตามสมควรบริโภคใช้สอยสิ่งที่ได้มาเท่าที่มันจำเป็นแก่ชีวิตไม่ให้อัตคัดจนเดือดร้อนและไม่ฟูมฟายฟุ้งเฟ้อจนเหลือเฟือส่วนที่มีเหลือก็รู้จักแบ่งปันกันเอื้อเฟื้อกันทำจิตใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นติดอยู่ในสิ่งนั้นจนเกินเหตุความรู้จักพอนี้ทำให้คนเรารู้จักการเสียสละแบ่งปันทำให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นทำให้มีจิตใจที่สามารถที่จะให้ทานได้ความพอหรือความสันโดษยินดีย่อมที่จะเป็นเหตุให้มีสุขดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นตรัสเอาไว้ว่าตุถีสุขายาอิตรีตเรนะแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้เมื่อรับประทานอาหารพอเหมาะพอดีแก่ร่างกายอิ่มแล้วก็หยุดย่อมจะทำให้ไม่อึดอัดไม่ให้เป็นโรคอ้วนและโรคอื่นตรงกันข้ามถ้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออิ่มไม่เป็นหยุดไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องดิ้นรนกันอยู่ร่ำไปเมื่อรับประทานอาหารเกินขอบเขตเกินความจำเป็นแก่ร่างกายมันก็จะทำให้ร่างกายนั้นเดือดร้อนนำโรคมาให้อยู่ร่ำไปฉะนั้นการเพิ่มสุขให้ชีวิตด้วยการปิดด้วยการปล่อยด้วยการเพิ่มด้วยการพอทั้ง4ประการนี้เป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยากนะไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมากนะเพียงแต่เราท่านทั้งหลายจะต้องเริ่มที่จิตที่ใจของเราก่อนต้องมีความตั้งใจมีจิตใจที่มั่นคงแข็งใจทำให้ได้จึงจะทำได้ในตอนแรกมันอาจจะฝืนใจท่านทั้งหลายนะฝืนความรู้สึกอยู่บ้างแต่พอนานเข้าบ่อยเข้ามันก็จะไม่รู้สึกว่ายากจนเกินไปเพราะว่ามันเกิดเป็นความเคยชินดังนั้นผู้ที่ฉลาดแม้จะมีความสุขด้วยมีทรัพย์บริบูรณ์สามารถใช้จ่ายทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่เป็นหนี้ใครทำงานที่เป็นสุจริตไม่มีโทษเป็นประจำอยู่แล้วก็ตามก็ควรที่จะขวนขวายเติมสุขให้แก่ตัวเองเติมสุขให้แก่ชีวิตด้วยการปิดทางแห่งความทุกข์เสียบ้างปล่อยวางภาระที่แบกอยู่และอารมณ์ที่หนักอกหนักใจเสียบ้างเพิ่มพูนบุญกุศลและความดีต่างๆตามวาระตามโอกาสเสียบ้างและสร้างความพอด้วยการกำหนดขอบเขตของความอยากความอยากได้อยากมีเอาไว้บ้างชีวิตของเรานั้นจึงจะมีความสุขที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปแม้ว่าการที่ท่านทั้งหลายนั้น
รวมกันบำเพ็ญนิพพัทธกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานและเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่พระอารามนี้และอารามอื่นๆมาโดยตลอด6ปี3เดือนเศษนั้นก็ได้ชื่อว่าท่านได้เติมความสุขให้แก่ชีวิตแล้วประการหนึ่งทั้งเป็นการยกย่องส่งเสริมและปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยตามในยัพพบาลีที่ได้ชี้แจงมาด้วยประการฉะนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลกิริยาทักษีนานุปทานกิจที่คณะเจ้าภาพอันประกอบด้วยคุณแม่จำเนียนมุ่งเจริญและคณะคุณพัฒนันอัฏฐธีรพัฒน์รวมถึงคณะสงฆ์วัดสังฆทานและคณะศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้มีสมานฉันท์ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปเนื่องในงานสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารของพระเดชพระคุณผู้ล่วงลับนับตั้งแต่วันมรณภาพจวบจนมาถึงทุกวันนี้ขอจงเป็นบุญกุศลราศีสำเร็จสำฤทธิ์ผลิตวิบากสมบัติอันเป็นทิพย์แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นในสัมปรายภพตามคตินิยมให้สมดังมโนปณิธานเจตนาของท่านทั้งหลายตลอดจิรัตถิติกาลและขอให้อานิสงส์แห่งการบำเพ็ญให้เป็นไปนั้นจงเป็นปฏิพรย้อนกลับมาหาคณะเจ้าภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันตรายทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิจคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามโดยที่ว่าสิ่งนั้นเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุขกถาปรารภความสุขมาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมหาอานนท์จันทวังโสท่านเจ้าวาดวัดบางนาตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่จำเนียนมุ่งเจริญค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะ ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุต่อไปผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแหลมทองปิ่นทองนะคะผู้ถวายแทนคุณพัฒนันอัฏฐธีรพัฒน์นะคะเขากลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระมหาอานนท์จันทวังโสท่านเจ้าวัดวัดบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรเครื่องไทยธรรมและพระไตรบางสกุลนะคะโดยองค์สวดพระภิกษุธรรมหลังจากเสร็จพิธีบริเวณไทยแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1ธันวาคมก็จะมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งณบริเวณลานธรรมวัดสังฆทานค่ะหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วนะคะพระอาจารย์ประเทิงอกิญจโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระวุฒิชัยมัทโวให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะในด้านท้ายถวายคู่กันสองท่านนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะแม่ค่ะค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมฟังการสวดพระภิธรรมแล้วก็บำเพ็ญกุศลกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะในเดือนธันวาคมนั้นมีการจัดคอร์สสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4นะคะจัดขึ้นณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่10ถึง16ธันวาคมนี้นะคะท่านได้มีความประสงค์จะไปประพฤติปฏิบัตินะคะในแนวทางสติปัฏฐาน4ติดต่อแล้วก็สมัครลงชื่อนะคะติดต่อที่น้องจูนที่086-001-3838หรือที่ป้าเล็กนาวากาศเอกหญิงพัทธิราติประวัติค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสัมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะและในช่วงท้ายเดือนธันวาคมนะคะก็มีการจัดคอร์สสมาธิ3วัน
ตามดำริพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะที่สวนซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสามารถแจ้งชื่อสมัครได้ที่อาคารโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024961164ในเวลาทำการค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปะชิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปะเมวะสัมมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจาตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันาพละเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมผู้ใหญ่เป็นนิสัยปากาลชานิอาทาสิเมอากาสิเมทาติมิตาจะเมเปตานังทักขินาทัชชาปุมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงภาระอันได้ทำแล้วแก่ในการก่อนว่าผู้นี้ให้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของรานให้แก่เรานี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราก็ควรให้ทักษิณาเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลองอาโสโกวายาวัญญาปาลิเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวตั้งเปตาอัธายาว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยะโอญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นโอทาคินาทินากะอนุปาทานนี้และอันท่านให้แต้มคำหิสุปฏิทิตาอันไว้ดีแล้วในทรงดีคาลาตังยาสถาอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นนานตามฐานาโสยาติธรรมโมังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านแสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้โลกนี้ไปแล้วเปตาจักรตาอุราราจะอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ยาผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะพิคุณมนุปทินนังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ได้ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้ด้วยตุมเหหิปุญญังปัสอานาปกันได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วนี้พระวันทุกมังคลังขอสาพระค
คนจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาเหล่าเทวตาจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระเจ้าสาพระธรรมานุเวนาด้วยอนุภาพธรรมสาพานุภาเวด้วยอนุภาพสาธาโสธีพวันตุเตสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรหาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมกันอีก3ครั้งนะคะพร้อมแล้วกราบ